อ้าวไฟช่วง knock out ไฟทำให้เรารู้สึกว่าเราขาวมากเลยขาวมากเอากลับมาแล้วเอากลับมาแล้วเราถกเถียงกันเรื่องความขาวของแม่อยู่ตอนนี้คิดว่าใครหล่อสุด3คนให้น้อง2คนเลยนะครับมาช่วงนี้เราจะมาเล่นเกมกันสักหน่อยอะไรจ๊ะอ๋อต้องปิดกล้องอธิบายก่อนซึ่งเกมวันนี้ที่เราเลือกมานะคะก็คือเกมหันจอหนีทำไมครับเพราะว่าไม่ให้ดูอ๋อเกมใบปุ๊บตอบปั๊บง่ายๆเลยก็คือเป็นเกมใบคำครับจะต้องมี1คนในการถือคำปริศนาบนหัวแล้วก็อีก2คนช่วยกันใบให้ตอบให้ได้ว่านี่คือคำว่าอะไรคะแนนจะตกเป็นของคนที่ทายคือคนที่ถือใช่ซึ่งวันนี้ไหนๆมากันแล้ว3คนจะให้เล่น2คนก็กระไรไม่ได้ไม่ได้เราก็เลยเตรียมคำไว้ทั้งหมด3หมวดไม่ได้อะไรแต่พูดจริงกลัวอายพูดจริงว่ากลัวอายกลัวชงโง่ละอายไม่ได้อะไรนี่บอกว่าวางตัวดีมาตลอดแต่ก็เล่นโง่ละอายมันเป็นคิวของพี่ออฟแล้วที่จะได้แจ้งเกิดใช่ซีรีส์เรื่องแรกก็คือให้พี่ออฟเป็นพระเอกได้ให้เล่นคนละหมวดเลยให้ใครเริ่มเล่นก่อนดีมีหมวดอะไรบ้างครับไม่บอกมานี่เราไม่บอกเราคือหมายว่าเราจะต้องเป็นคนและให้เขาใบให้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเราใบแบบใบเมื่อไหร่ได้ครับได้ครับเอาจากหรอจากมากสุดหรอเราจากน้อยสุดครับได้ครับได้หมดกำหนดมาเลยนี่พี่ว่าตัวเด็ดเอาไว้สุดท้ายเราเริ่มจากน้อยสุดก่อนโอเคให้โอมน้อยสุดคือโอมน้อยสุดคือสิ่งโอ้ยเป็นคนทายก่อนโอมเป็นคนทายก่อนใช่โอมเป็นคนทายก่อนให้พี่ออฟกับพี่สิงช่วยกันใบ้น้องโอมโอเคเดี๋ยวให้โอมให้โอมให้น้องโอมกับพี่กับพี่สิงนิดให้โอมเลือกดีกว่าหมวด1 2 3เลือกหมวดไหนเราเป็นคนใบ้ใช่บอกเดือนเล็กเดือน3หมวดที่3เดือน3หมวด3เราต้องเถิดมาเราต้องห้ามเห็นค่ะจริงใช่ป่ะแล้วเขาก็จะเปิดไว้ตรงหน้าผากเขาแล้วเราต้องช่วยกันใบ้ถ้าสมมติว่าเราพยายามน้องโอมเข้าไปนิดนึงเดี๋ยวตกจอเราพยายามใบ้ให้เขาตอบไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวถึงตาเราเขาก็จะใบ้ให้ไม่ตอบไม่ได้เลยหรออ๋ออันนี้หมวดอะไรครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้หมวดคำว่าคำขึ้นต้นด้วยคำว่าผีอ๋อเพราะเราเป็นซีรีส์ผีห้ามพูดใช่ป่ะดีๆนะห้ามพูดได้พูดได้แต่ใบ้ด้วยห้ามพูดชื่อนั้นเนาะใช่คือที่2ได้แต่ห้ามที่3เพราะที่3ต้องให้พี่ออฟได้ที่3บ้าแล้วแต่เตรียมกันเองละกันเขาเตรียมว่าจะให้พี่ออฟเป็นคนแพ้ไม่เวลาพร้อมไหมคะเวลาเตรียมเนี่ยนักแขกรับเชิญผู้ชายมาทีไรนะห้ามแอบดูนะช้าทีช้าทีเวลาเราคำขึ้นต้นด้วยคำว่าผีจะมีผีอะไรบ้างนั้นโอเคมาพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มพูดได้พูดได้น้ำน้ำน้ำผีเออผีเสื้อสมุทรไม่ใช่เราชอบไปเที่ยวที่ไหนปลาปลาปลาตรงข้ามกับภูเขาทะเลอะไรอะไรอะไรผีผีทะเลเออรู้จักไหมไม่รู้จักจริงเหรอจริงขอโทษจริงใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำดื่มผีขวดผีแก้วผีถ้วยแก้วเออจะไปกับแซนสิเฮ้ยเราไม่รู้จักหรอกเพราะไม่ใช่ยุคมันเว้ยเป็นไปทีละคำนะไปทีละคำนี่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 ผีเสื้อกลางคืนกลางคืนผีเสื้อกลางคืนไม่ใช่คำว่ากลางคืนคำของกลางคืนใช่ใช่คำสุภาพของกลางคืนคำสุภาพของกลางคืนคำแอดวานซ์นี่ไม่ผีเสื้อนิทราผีเสื้อคือผีเสื้อนิทราอะไรเสื้อบ๊ายบายไม่ผีเสื้อกลางคืนบ๊ายบายแล้วก็บกตีมีคำว่าตีมีคำว่าตีผีเสื้อตีผีเสื้อตีหนึ่งตีสองผีเสื้อตึ๊ดตีผีเสื้อไปแล้วนะผีเสื้อราตีผีเสื้อราตีมันยากเหรอนึกไม่ออกอ่ะโหอันนี้เพิ่งเกาะอยู่เนี่ยถ้าผีเกาะอยู่เนี่ยถ้านอนแล้วเราคุณมานอนทับผมเขาเรียกว่าอะไรผีอ้ำโอ้ยากอ่ะผีในต้นกล้วยผีตาโขนอยู่ในต้นกล้วยผีตาผีสบายในต้นกล้วยผู้หญิงสบายเขียวผีตานีเออไม่รู้จักหรอกที่ต่อมาผีเล่นจ้ำจี้อ่ะผีตลกผีดึงผ้าผีผ้าห่มอุ้ยหลุดอีกแล้วอ่ะเอาหมดแล้วเหรอได้หมดเลย1นาที55วินาทีแกบอกว่าผีเฮฮันเลฮันเลพี่ชอบมาก
ต่ก็รู้ว่ามันไม่รู้จักแน่ๆคือลาอย่างนี้คือลาบ๊ายบายลาลานะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วอุตส่าห์ทำอย่างเงี้ยคือตอนนี้คิดว่าไม่น่าทำอันนี้เลยผีแห่งทะเลวังกาตอนนี้พี่ออฟพี่ไม่ได้ดูอายุน้องเลยก็คือค่าคำนี้พี่ออฟได้เนี่ยก็คือเป๊ะมากใช่ผีเสื้อราตรีอันนี้ก็ต้องวัดความไวอะไรวะ1นาที55ครับสบายคนต่อไปเลยดีกว่าให้กี่นาทีครับก็เดี๋ยวต้องเอาให้เร็วกว่าเขาไม่แล้วต้องเร็วกว่าเขาด้วยสิงคนสองเหรอใครช้าสุดคือแพ้นะเอาเป็นคนแรกที่ไปไปให้ดีนะได้เลยแต่หลังจากที่เมื่อกี้ผมใบแล้วน้องตอบไม่ได้ไม่มีรู้ชะตาบอกไม่ถูกหมวด1แล้วรู้ป่ะถามจริงน้องเลือกอะไรฮะหมวด2รู้จักผีเสื้อราตรีป่ะหมวด2อุ๊ยอันนี้เป็นคำขึ้นต้นด้วยคำว่าเขาเขาเนี่ยทำไมของผมได้ยากอ่ะไม่เห็นยากเลยให้อมเป็นลิฟนำอ่ะยากเหรอเอ้ยไม่แต่จริงๆอ่ะหมวดพี่ออฟอ่ะยากอ่ะตายเอาเว้ยผมพร้อมแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วนะคะ1 2 3เริ่มโหเขามีสัตว์ฮะสวนสัตว์ไว้ปลูกต้นไม้สวนสัตว์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 ที่ย้ายไปแล้วเอาไว้ปลูกต้นไม้ดินขอดินถูกต้องไม่ปลูกต้นไม้นี่ไงเนี่ยชื่อซีรีส์ชื่อซีรีส์เขามาเชงเม้งข้างๆหลุมผมครับโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยเล่นเล่นบทเป็นเร็วเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะเขาเลิกเขาลาเขาเฮ้ยเลิกกันเถอะอันเนี้ยทำไมอ่ะเพราะอะไรเขาถึงเลิกกันอ่ะเพราะอะไรเขาไม่รักเฮ้ยเขาไม่รักใครเขาไม่รักกันแล้วเขาไม่รักสองคนเขาไม่รักเราแล้วได้โอ้โหโอ้โหซับซ้อนเมลันเนอร์เขาวงกตเฮ้ยฉลาดรอเขาชนไก่เขาไม่เล็กอ่ะเขาใหญ่ได้อ่ะได้อายุเท่าไหร่หุยมาก1นาที10วินาทีก็คือแพ้หรือชนะชนะสิครับมาดิยืน1มาแล้วเกียรติการใบ้คำว่าเขาใหญ่มากเขาไม่เล็กอ่ะเขาไม่เล็กนะพี่ไม่เป็นสถานที่อยากเคลียร์กับคนคิดโจทย์คำว่าเขาไม่รักเราอ่ะคิดสิว่าต้องใบ้เขาไม่รักเราถ้าเป็นแกใบ้ยังไงเขาไม่รักเราเหรอเออเขาไม่รักเราเขาเกลียดเออทำไมแล้วเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันซีเลยนะเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะอันนี้ก็ถามเลิกทำไมอันนี้ก็ถามเลิกทำไมอยู่อะไรตรงข้ามกับเขาเกลียดไอ้อะไรที่เป็นอีกคำนึงพอไปอยู่ตรงนั้นมีวิธีคิดเนี่ยมีเวลาเอาใหญ่เลยนะเอาใหญ่เลยนะถ้าเราใบมั่วๆพี่ออฟก็จะตอบไม่ได้จริงเพราะว่าพี่ออฟเป็นคนสุดท้ายแล้วพี่ออฟไม่สามารถแก้แค้นเราได้ใช่ได้เลยโอเคพี่ออฟขยับเข้าไปข้างในนิดนึงหมวดสุดท้ายของพี่ออฟนะคะเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าหลุมจบปริญญาตรีนะอยากจะแม่ตรงนี้เป็นคนมีการศึกษานะเรามาดูฝากไว้ที่สองคนอย่าทำให้พี่อายแต่ว่าถ้าอยากให้พี่ออฟโดนทำโทษเนี่ยไม่แต่พี่ออฟจบคนเดียวไงผมสองคนยังไม่จบอ่ะแล้วยังเทลต้องให้อภัยน้องหน่อยน้องอาจจะไม่ค่อยมีการศึกษาเท่าไหร่เดี๋ยวหมายถึงว่าเราอ่ะยังเรียนไม่จบลืมไปหรือเปล่าเรามีมีมอันนั้นอยู่นะเอาอย่าพูดความทำเพลงได้จริงๆแฟนคลับผมก็มีมีมเยอะแล้วแหละถ้าพร้อมแล้วนะคะ1 2 3เริ่มโอ้โหระเบิดลงภูเขาพอเขาระเบิดลงหลุมศพหลุมระพายหลุมศพเร็วไปอ่ะเร็วไปไม่ได้เร็วไปโอ้ยสะดุดหลุมอากาศไม่โอ้ยสะดุดลุมรักมันเร็วไปมันเร็วไปเดี๋ยวชนะเดี๋ยวชนะเดี๋ยวชนะไม่เสียหลุมหลุมหลุมหุบหลุมหยุดอวกาศหลุมลบพะหลุมหลุมอวกาศหลุมก็หลุมอากาศไงไม่อยู่ข้างบนอวกาศดูทุกอย่างเลยหลุมหลุมลึกหลุมดำสิงโตแก้พี่ออฟแบบพี่ออฟไปเลยผมไปผมไม่รู้จริงๆต่อจ้าไปถ่ายที่ไหนครับสุสานเม้ง
ลุงโซ่กูมันง่ายอ่ะไหนบอกว่ายากไงกูต้องชนะแล้วอันนี้อันนี้ยากอยู่นะอันนี้ยากอันนี้ยากอันนี้ยากนะยังไงอ่ะทาหน้าลุงสิวว่ะดิไม่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่รอดอทาหน้าด้วยเนียนๆๆๆๆไปกับต้นไม้เหลือหลุมอะไรแป้งไม่ใช่แบบอะไรวะพี่เจนทาตัวเขียวแล้วทาตัวเขียวแล้วไปเนียนๆกับต้นไม้ใช่ช่วยแล้วหลุมเนี่ยนะก็หลุมพลางนะเออเอาเว้ยนานไปหุ้ยพักๆๆอะไรโอ้หลับไม่ใช่ไม่ยอมไปแล้วตอบไปแล้วเมื่อกี้ตอบไปแล้วเฮ้ยมันเป็นไรอ่ะโกรธไปอ่ะโกรธเวลาด้วยอ่ะหูเวลาทั้งหมด1นาทีไม่อยากบอกเลยอ่ะ26วินาทีชนะหรือแพ้ชนะก็คือคนที่สองอ่ะคนนี้โอมาแพ้งั้นสมควรแล้วแหละเนี่ยน้องแพ้ผมเริ่มคนแรกไงยังทำตัวไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ไม่โอมาไปติดผีเสื้อราตรีอยู่ไงตาแดงแพ้แล้วไม่ระยะหวานโอเคหลุมรักหลุมรักชอบหลุมรักทำไมอ่ะโอ้ยสะดุดโอ้ยสะดุดเกลียดการที่บ้านแค่โอ้ยสะดุดก็รู้ว่าเป็นคือแล้วทำโทษคนแพ้ไหมทำสิทำเลยโอ้โหเราต้องน้ำกัดไหมกติกามันต้องเป็นกติกาใช่ป่ะมีบทลงโทษด้วยมีกี่เกมครับมีเกมเดียวเกมเดียวมีสิบเกมเลยวิธีลงโทษสักนิดให้พี่ออฟกับพี่สิงห์ในฐานะที่แบบเป็นคนชนะเป็นรุ่นพี่ในวงการอยากให้เขาทำอะไรจัดมาโอ้โหปูหน้าพี่ออฟคิดไม่ออกอ่ะพี่ออฟเอาเลยให้ทำอะไรอ่ะจริงๆอมไม่น่าจะเออมันเป็นคนไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเลยอ่ะทำร้ายอะไรคงไม่ได้ใช่ให้น้องทำโทษให้น้องเต้นผีเสื้อราตรีไหมใช่ได้มามันคือโอ้โหอยากดูมันเต้นจริงเหรอได้ยินร้องเพลงในซีนเมื่อวานหรือเปล่าทำไมยังไม่ได้ฟังมีอะไรเกิดขึ้นเพราะนะมีเสียงเดือนด้วยมีคนร้องเพลงได้น่ารักมากเลยอ่ะอยากที่สิงห์อ่ะพี่สิงห์ลงโทษน้องได้ป่ะคิดไม่ออกเลยเรามีชุดสาธิตนะถ้าเกิดจะเต้นผีเสื้อราตรีเราจะให้ตากล้องข้างหลังเต้นให้ดูเป็นตัวอย่างไปเลยมาพร้อมมาเปิดเป็นชุดสาธิตให้หน่อยฮะเร็วเดี๋ยวให้โอมเต้นผีเสื้อราตรีให้ดูมาพร้อมมือครับเดี๋ยวเอาจริงใช่ไหมขอเสียงปรบมือให้ผีเสื้อราตรีพี่แคทอิงลิชมาเดี๋ยวเข้าไปนั่งกับเขาเลยเหรอนั่งเลยนั่งเลยเร็วต้องทำตามพร้อมแล้วหนึ่งสองสามพี่สิงห์ทำด้วยนะฮัลเลวังกาเฮฮัลเลฮัลเลวังกาเดี๋ยวนะอันนี้มันจินนี่ไม่ใช่หรอพี่เป็นคนละเพลงกันเอาร้องตามพี่ออฟเอาผิดซะละตีจะไปกับแสงสีนั่นแหละจะไปกับแสงสีไปกับแสงสีกับปีที่สวยสวยเหมือนที่เสื้อราตรีอะไรวะยับไปพี่ว่าเอาจินนี่จ๋าแหละถือว่าสอนแล้วเดี๋ยวไอ้ทำคนเดียวทำได้ไหมคอยทีได้ต้องให้พี่ออฟด้วยไม่พี่ออฟช่วยสาธิตหน่อยช่วยสาธิตเราแหละโอ้โหเร็วมาพี่ติ๊บไหมมาพี่สิงห์ต้องเต้นด้วยเปล่าด้วยครับผมไม่ได้แพ้ด้วยมาพร้อมแล้วส่วนร่วมในกิจกรรมหน่อยไม่ผมเป็นคนไม่ค่อยกิจกรรมขนาดนั้นเท่าไหร่ในชีวิตประจำวันผมไม่ร่วมกิจกรรมนะพร้อมแล้วพร้อมมาพี่สิงห์ตั้งการเร็วไม่เร็วไม่1 2 3เฮฮัลเลฮัลเลวังกาเฮฮัลเลฮัลเลวังกาขอจริตตัวนี้โอมครับโอมเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้เก็บตัวช่วยของเรามาให้น้องโอมไอ้นี่มาเอาแล้วขอแบบสุดๆสวยๆหรอครับสวยๆสุดๆเลยโอ้โหมาแล้วมาแล้วกูจะเขียนตรงนี้แหละจริงคือรักมาตลอดโอ้โห1 2 3เฮฮัลเลฮัลเลวังกาเฮฮัลเลฮัลเลวังกาจินจีจ๊ะจินจีจ๊ะทำไมเป็นจำไม่ได้แล้วบอกเลยพี่ว่าตอนนี้พระเอกดูแบบคาแรคเตอร์ประมาณนึงละเออว่าไม่น่าดูก็ไม่น่าดูจริง